ผลสำรวจชี้ว่าผู้ใช้ Android ประมาณ 49% นะคะอยากย้ายไปใช้ iPhone และแอปแปลงหน้าจอสำหรับ Android ให้กลายเป็น iOS 16เนี่ยก็ถูกดาวน์โหลดไปมากกว่า50ล้านครั้งแล้วจะมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะมาร์เกอร์แมนเผยว่า Apple อาจจะใส่โฆษณาเข้าไปในบางแอปเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจบริการมากขึ้นค่ะApple ได้ทำการทดสอบใส่โฆษณาลงไปในหน้าการค้นหาของแอป Maps นะคะซึ่งลักษณะเนี้ยก็จะเหมือนกับในหน้าผลลัพธ์การค้นหาของ App Store เลยที่จะมีโฆษณาขึ้นมาด้วยนั่นหมายความว่าแอปติดเครื่องอื่นๆของ Apple นะคะก็อาจจะมีโฆษณาขึ้นมาเหมือนกันด้วยค่ะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากรายได้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของ Apple ที่เริ่มลดลงดังนั้นเนี่ยการหารายได้จากธุรกิจอื่นนะคะอย่างเช่นธุรกิจบริการหรือว่าโฆษณาเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งตัวเลือกสำคัญที่ Apple ต้องทำค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ Apple เนี่ยก็เป็นองค์กรหนึ่งที่ผลักดันเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นหลักแต่ว่าก็มีลูกค้าบางกลุ่มของ Apple นะคะต้องการที่จะใช้งานแอปที่ปลอดโฆษณาหรือต้องการความเป็นส่วนตัวสูงนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่ามุมมองของผู้ใช้จะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเห็นโฆษณาในแอปของ Apple เพิ่มขึ้นค่ะนิกกี้เอเชียเผยว่า Apple ได้เตรียมย้ายฐานผลิต Apple Watch และ MacBook ไปที่เวียดนามเป็นครั้งแรกแล้วค่ะรายงานเผยว่า Luxshare นะคะที่เป็นผู้ผลิตสินค้าให้กับ Apple เนี่ยได้เริ่มทดลองการผลิต Apple Watch และ MacBook ที่เวียดนามแล้วค่ะซึ่งเวียดนามเองนะคะก็เป็นแหล่งผลิตหลักที่ผลิต AirPods และ iPad ให้กับ Apple ค่ะรวมถึง HomePod นะคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่ง product ที่จะถูกย้ายฐานการผลิตเข้ามาที่เวียดนามด้วยค่ะรายงานเผยว่าการลงทุนผลิตในเวียดนามนี้นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมาจากการที่ประธานาธิบดีของเวียดนามเข้ามาพบทิมคุกเพื่อชวนให้ Apple ลงทุนผลิตสินค้าในเวียดนามมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยโรงงานและแหล่งผลิตสินค้าใหญ่ๆของ Apple นะคะจะอยู่ที่จีนแต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยจึงทำให้ Apple เนี่ยค่ะเริ่มพิจารณาย้ายฐานผลิตไปที่อื่นแทนค่ะ Apple ได้ขยายเวลาคุ้มครองโปรแกรมซ่อมฟรีสำหรับ iPhone 12และ12 Pro แล้วสำหรับเครื่องที่มีปัญหาเรื่องเสียงนะคะจากเดิม2ปีเพิ่มเป็น3ปีค่ะก่อนหน้านี้นะคะ Apple ก็ได้เปิดโปรแกรมซ่อมฟรีสำหรับ iPhone 12และ12 Pro นะคะที่ผลิตในช่วงเดือนตุลาคม2020จนถึงเมษายน2021สำหรับเครื่องที่มีปัญหาเรื่องเสียงเนื่องมาจากโมดูลตัวรับสัญญาณที่มีปัญหาค่ะก็สามารถนำเครื่องไปซ่อมฟรีได้เลยนะคะที่ศูนย์บริการของ Apple ค่ะซึ่ง Apple นะคะเขาก็ระบุไว้ว่าถ้าหาก iPhone 12และ12 Pro ไม่ส่งเสียงออกจากตัวรับสัญญาณตอนโทรออกหรือว่ารับสายเนี่ยก็เข้าเกณฑ์รับบริการเหมือนกันโดยระยะเวลาคุ้มครองนี้ก็จะถูกเพิ่มขึ้นจากเดิม2ปีเป็น3ปีค่ะผลสำรวจชี้ว่าผู้ใช้ Android ประมาณ 49% นะคะอยากย้ายไปใช้ iPhone เหตุผลเพราะว่าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่ดีกว่าค่ะผลสำรวจเผยว่าผู้ใช้ iPhone 13 Pro Max นะคะมั่นใจในความปลอดภัยมากกว่าผู้ใช้ Samsung Galaxy S 22 Ultra ค่ะซึ่งทาง Beyond Identity นะคะเขาก็ได้ทำการสำรวจจากผู้ใช้สมาร์ทโฟนในอเมริกา 1,003 คนพบว่า 76% ของผู้ใช้ iPhone นะคะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยของ iOS และ 74% ของผู้ใช้ Android นะคะก็มั่นใจในระบบที่ใช้อยู่เช่นกันค่ะเมื่อเทียบกับระบบที่ใช้งานอยู่นะคะพบว่าผู้ใช้ iOS 20% เนี่ยมั่นใจในระบบของ iCloud Keychain ส่วนผู้ใช้ Android เนี่ยมีเพียง 13% เท่านั้นนะคะที่มั่นใจในระบบของ Google Password Manager ค่ะสำหรับระบบ iCloud นะคะก็มีผู้ใช้ iOS ที่มั่นใจในระบบนี้เนี่ยอยู่ที่ 27% ส่วน Google Drive นะคะก็มีผู้ใช้ Android มั่นใจในระบบนี้อยู่ที่ 22% ค่ะและผลสำรวจนะคะก็ยังเผยอีกว่าผู้ใช้ Android ประมาณ 33% เนี่ยก็กำลังพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ iPhone ด้วยเพราะ iOS 16เลยนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็สนใจฟีเจอร์ล็อกดาวน์โหมดที่จะทำให้ผู้ใช้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะแอปแปลงหน้าจอสำหรับ Android นะคะให้กลายเป็น iOS 16เนี่ยถูกดาวน์โหลดไปมากกว่า50ล้านครั้งแล้วใน Play Store ค่ะผู้ใช้รายหนึ่งนะคะได้โพสต์ผ่าน Twitter แสดงยอดดาวน์โหลดแอป Launcher iOS 16นะคะซึ่งเป็นแอปแปลงหน้าจอสำหรับ Android ให้กลายเป็น iOS 16ค่ะว่ามียอดดาวน์โหลดไปมากกว่า50ล้านครั้งแล้วและนอกจากนี้เนี่ยแอป Phone 13 Launcher นะคะที่เป็นแอปแปลงหน้าจอ Android ให้กลายเป็น iOS 16เนี่ยก็มียอดดาวน์โหลด50ล้านครั้งเช่นกันค่ะส่วนแอป Move to iOS นะคะที่ช่วยย้ายข้อมูลจาก Android ไปยัง iOS เนี่ยก็มียอดดาวน์โหลดไปมากกว่า100ล้านครั้งแล้วใน Play Store ค่ะซึ่งการที่แอปแปลงหน้าจอได้รับความนิยมนี้นะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากการที่ผู้ใช้ Android อยากเปลี่ยนหน้าจอการใช้งานของตัวเองให้เป็น iOS ค่ะแต่ว่าแอปเหล่านี้นะคะก็จะแปลงได้เฉพาะหน้าตาการใช้งานเท่านั้นส่วนระบบภายในเนี่ยก็จะยังคงใช้ระบบของ Android เหมือนเดิมค่ะ
และนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ